ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่นแมปตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่เด็กๆนะครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบนึงนั่นคือแมปใช้ TNT กี่ลูกในการระเบิดบ้านหลังนี้โอเคครับผมในคลิปนี้เป็นไงบ้างครับว่าผมใช้ TNT กี่ลูกในการระเบิดบ้านเรื่องอะไรคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะไปไปดูเลยน้องๆครับคือช่วงนี้พี่เบื่อมากเลยน้องๆน้องๆเบื่อไหมคือปกติพี่จะเป็นคนสั่งอาหารกินตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับแต่เดี๋ยวนี้สั่งอาหารกิน3 ทุ่มไม่ได้น้องพี่ก็แบบโอ้โหพี่ก็เลยแบบคือถ้าถามว่าทำไมพี่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ใหม่นะครับคือเรียกว่าช่วงนี้สมองพี่ตันน้องๆคือไม่มีอาหารพี่กินอ่ะเวลาคนเราไม่มีอาหารกินใช่ไหมมันจะกระตุ้นเซลล์ในสมองให้แบบมันตันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเล่นแบบสมัยโบราณกันดีกว่าครับแบบนี้ชื่อว่า Total House Bomb Over นะครับหรือว่าใช้ TNT กี่ลูกในการระเบิดบ้านหลังนี้นะครับอ่ะแปลภาษาไทยง่ายเดี๋ยวพาไปเล่นทุกคนให้ทุกคนดูดีกว่าครับ Easy Normal หรือ Hard Easy สิรออะไรอ่ะผมก็ไม่เอา normal หรอกครับโอเคครับคือภารกิจมันจะมีให้เรา TNT 6ลูกนะครับและต้องทำยังไงก็ได้วางตรงไหนก็ได้นะครับให้เราระเบิดตรงนี้ให้หมดได้นะครับผมแบบนี้ครับใช้สมองนะครับถึงสมองพี่จะมีเยอะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตามทีแต่ว่าพี่ผมหวังว่าผมน่าจะสามารถระเบิดเจ้าบ้านหลังนี้ได้นะครับผมในเวลาสั้นๆนะฮะ6ลูกนะครับเราต้องวาง TNT แล้วก็จุดนะครับผมแล้วก็ทำการดูนะครับว่าตอนนี้มันจะระเบิดให้หมดหรือเปล่านะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าฮะอ๋อนี่ไงโอเคครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็สามารถระเบิดบ้านหลังนี้หมดได้เลยนะครับผมต่อไปครับเรารอเลเวล2แบบอีซี่นะครับถามว่าทำไมต้องอีซี่เพราะผมทำได้อีซี่ก็บุญแล้วล่ะครับหลังนี้ผมต้องทำการระเบิดบ้านนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าเราจะระเบิดบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่านะครับจุดแรกที่ผมน่าจะวางได้เป็นตรงจุดไหนดีจุดนี้แล้วกันฮะตรงไหนที่มันมีช่องว่างผมคิดว่าเราวางนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับตรงนี้โอเคครับและที่เหลือต่อไปก็ตรงนี้ครับอันนี้เราให้มา12ลูกเลยนะครับผมถือว่าให้มันเยอะมากนะครับนี่ข้างบนบ้านจุดนึงแล้วกันฮะเพื่อความหล่อเท่หน่อยโอเคครับผมว่าผมต้องวางข้างบนบ้านทั้ง2จุดเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ตรงนี้สักนิดตรงนี้นี่โอเคฮะแล้วไปในบ้านครับในบ้านสักลูก2ลูกไปโอเคในบ้านนี่ก็คือแบบสักลูก2ลูกแล้วกันฮะเพื่อความศรีวิไลนะครับผมว่าน่าจะพอละตอนเนี้ยเราก็วางทุกจุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเตรียมระเบิด TNT เลยนะฮะมาจุดเลยดีกว่าครับมาดูว่าผมว่าตอนนี้มันจะระเบิดหมดหรือเปล่านะครับผมจุ้มมันจะรอให้ตุ้มสักแป๊บนะฮะแล้วก็ตุ้มอ้าวตุ้มเดียวเลยเหรออ้าวเพื่อนมันเป็นตุ้มเบิ้มแล้วเหรอเอาใหม่ก็ได้ผมว่าผมต้องเอาใหม่ว่ะทุกคนมันตุ้มเดียววะเฮ้ยน้องน่าจะต้องหลายตุ้มดิน้องๆเรามีพี่แกเล่นตุ้มเดียวฮะเอาใหม่ครับตุ้มต้องหลายตุ้มเนี่ยสิครับผมแม่เอาข้างบนไม่โดนเหลือเฉยก็ไม่ผ่านนี่ครับไม่ผ่านเฉยโอเคข้างบนตรงนี้ไม่โดนนะครับทุกคนครับเรียกว่าแบบโคตรเฟลอ่ะน้องโอเคเดี๋ยวพี่ขอบิลอัพบล็อกแป๊บนึงนะฮะพี่ต้องแบบว่าต่อบล็อกขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อที่จะระเบิดให้มันโดนนะครับก็ผมว่าจะต้องน่าจะต้องมาตรงนี้นะครับถึงจะโดนน่าจะนะฮะใช้คำว่าน่าจะเพราะผมก็มีอาจที่จะบอกได้ว่ามันจะโดนหรือไม่โดนนะครับลองนี้ดูอีกรอบนึงดิไปขอตุ้มตุ้มเบิ้มๆคือๆนะฮะตุ้ม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 โอเคครับรอบนี้หมดโหฉลาดจริงๆเลยสมองผมนี่ 8,000% แน่ๆแล้วอีซี่ไปอีซี่เลเวล3ครับผมCrafty Business นะครับรอบนี้รู้สึกเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับและทีที35ลูกนะครับผมทำมาลูกนี่ผมว่ามันน่าจะเหลือเฟือนะครับในการระเบิดบ้านพวกนี้นะฮะจริงๆนี่โอ้โหแบบเหลือเฟือครับน้องเรียกว่าเหลือเฟือดีกว่านะฮะครับเดี๋ยวเราวางไปเรื่อยเลยนะครับวางล้อมรอบบ้านก่อนนะฮะเพื่อเป็นความศรีวิไลในการระเบิดบ้านนะครับผมการระเบิดบ้านที่ดีนะครับการวางเห็นที่มันรอบบ้านก่อนนะครับทุกคนโอเคมาตรงนี้ครับเรียบร้อยฮะก็ไม่น่ามีแล้วนะครับเดี๋ยวเราระเบิดข้างในบ้านดีกว่าครับข้างในบ้านนี่ก็วางสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อให้มันดูแบบเป็นความศรีวิไลของบ้านนะครับผมในบ้านมันจากบ้านจะได้ระเบิดแบบตุ้มๆไปโก้คันนะฮะขึ้นมาข้างบนครับอย่าลืมวางข้างบนด้วยนะครับข้างบนรู้สึกว่าต้องวางเยอะด้วยนะฮะโอ้โหวางเยอะอยู่ดูดิเห็นไหมนี่โอเคครับป่าลงข้างล่างเดี๋ยวเราต้องทำการต่อขึ้นไปดูข้างบนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าข้างบนนั้นเป็นอะไรที่น่ารำคาญพอตัวนะครับนึกว่าการระเบิดข้างบนนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ยากอยู่นะจริงๆนะทุกคนนะช่วยผมดินี่โอเคนี่ฮะโอ้โหวางตรงนี้อีกทีนึงน่าจะได้แหละตอนนี้ผมว่าน่าจะระเบิดหมดแล้วที่เหลือก็คือวางไปเถอะครับวางให้มันดูแบบให้มันดูบึ้มๆอะไรอย่างงี้ไปเลยไปดูนะฮะวางอีกครับผมขอวางหน่อยนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็นั่งวางครับตอนนี้2ลูกนะครับ2ลูกผมคิดว่าก็วางๆไปเถอะครับทุกคนวางตรงไหนก็ได้นะฮะจริงๆตรงนี้แล้วกันนะอ่ะจะได้แบบดูแบบอีซี่อ่ะตรงนี้จุดนึงโอเคครับจุดทีเลยฮะจุดในบ้านครับผมจุดตรงไหนก็ระเบิดได้หมดนะครับรอบนี้เชื่อผมมั่นใจถัดที่5ลูกครับมาดูดีกว่าครับผมจะระเบิดหมดมั้ยโอ้โหหมดครับทุกคนเกรทจ็อบฮะรอบนี้อีซี่โหมดได้อยู่ครับอีซี่เหมือนเดิมครับ copy pasta นะครับผมรอบนี้เราเบียนทีให้ทั้งหมด35ลูกเหมือนเดิมนะครับแต่จากการที่ดูครับอันนี้น่าจะยากกว่าเดิมนะครับผมถ้าถามให้ผมเล่นอีซี่นะฮะสมองผมได้แค่นี้แหละเข้าใจป่ะ
ถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นไดโนเสาร์ทุกคนน่าจะรู้จักไดโนเสาร์นะครับรู้จักทีเล็กไหมทีเล็กสมองมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนั่นแหละสมองผมโอเคมาตรงนี้ครับขอวางอันนี้หน่อยแล้วกันนะฮะวางข้างนอกข้างนอกบ้านที่ขอวางนิดนึงนะครับตรงนี้อันนึงเป็นความสีวิไลครับวางตรงนี้ครับอีก2จุดฮะเพื่อความหล่อเท่ครับผมตรงนี้ต่อไปต้องวางข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะระเบิดยากสุดนะครับเนี่ยเพราะว่าข้างบนมันดูใหญ่มากนะทุกคนถ้าเกิดลองดูนะครับข้างบนเนี่ยอันเบลเลิมเลยนะฮะฉะนั้นเราจะวางข้างบนกันเยอะก็เยอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมคิดนะคือการระเบิดข้างบนเนี่ยต้องระเบิดข้างบนเยอะหน่อยนะครับนี่แค่วัดเท่านี้น่าจะพอแล้วมั้งที่เหลือก็วางแบบวางสุ่มๆ4สุ่ม5เลยก็ได้นี่ฮะโอเคมาน่าจะระเบิดหมดแล้วครับตอนเนี้ยไม่น่าจะเหลือแล้วแหละถ้าเกิดมันเหลือเนี่ยก็คือแบบให้ต่อยได้เลยอ่ะผมบอกเลยน้องๆนะนี่ครับบอกเลยอีซี่นะฮะแม่การใช้สมองเราเนี่ยโอ้โบโอเคฮะตรงนี้อันนึงนี่ไงไม่รู้ว่าตรงนี้จะระเบิดถึงหรือเปล่านะต้องลองดูครับมาลองกันดีกว่าครับผมว่าตอนนี้จะถึงหรือเปล่านะฮะระเบิดตุ่มเอาระเบิดนิ่งเอาอะไรอะไรครับผมว่าน่าจุดผิดหาที่จุดใหม่ดีกว่าจุดใหม่สักแป๊บจุดใหม่สักแป๊บจุดใหม่สักแป๊บมันคงจะดีสักกว่าจุดตรงนี้แล้วกันนะน่าจะดูดีกว่าเดิมนะครับผมนะครับมาดูกันดีกว่าครับผมนี่ตุ่มตอนไม่ได้ยิงสิวะกดบ้างไป yesสุดยอดฉลาดจริงๆผมบอกแล้วเมกาไคลเวอร์ใครเคยดูบ้างครับเมกาไคลเวอร์นี่เป็นแบบว่าสมัยโบราณเลยครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับผมนะโอ้โหแบบพี่อยากรู้ไงว่าคอมเมนต์น้องๆมีอะไรบ้างนะครับนะโอเคครับรอบนี้ครับแล้วเขาบอกว่าให้ระเบิดวินมิลนะครับผมหรือว่ากังหันลมนะฮะมากังหันลมนี่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ยากนะครับสำหรับโจทย์นี้นะฮะเรื่องกังหันลมนี่ผมคิดว่ามันคือโจทย์ที่ผมคิดว่ามันยากอยู่นะครับยากเลยล่ะระดับต้นๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่เคยระเบิดกังหันลมมาก่อนแต่รอบนี้เรามาดูกันโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคฮะเราต้องวางข้างนอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมข้างนอกนี่เราก็วางโอเคเรียบร้อยข้างนอกตอนนี้เราวางข้างนอกเสร็จแล้วดูข้างในดีกว่าครับข้างในตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็วางไป2มุมแล้วกันฮะประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยอันนึงข้างบนโอ้โหมีข้างบนอีกว่าระเบิดทีรอบนี้ไม่น่าพอแน่เลยวะใช้ไปเยอะมากแต่รู้สึกว่ายังวางไม่หมดเลยตรงนี้อันนึงตรงไหนที่มันเหมือนมีรูให้เราวางเราผมคิดว่าเราวางนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าพี่แกเหมือนให้เราวางที่รูแล้วก็แบบวางที่รูเขาหน่อยแล้วกันนะในนี้มีให้วางไหมเนี่ยไม่มีเฉยโอ้เซ็งมาเซ็งเป็ดเซ็งไก่แล้วเราขอต่อตัวเข้าไปดูข้างบนดีกว่าครับข้างบนนี้ต้องขอไปดูสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าข้างบนได้ต้องระเบิดครั้งใหญ่หน่อยนะครับผมดูดิข้างบนเนี่ยเหลือเยอะมากเลยครับแต่ทีนี้เราจะหมดแล้วตอนเนี้ยนะผมก็ไม่มั่นใจแล้วนะครับว่าต้องระเบิดตรงไหนดีขอตรงนี้หน่อยแล้วกันฮะระเบิดกระท่อมเผากระท่อมไป3 2 1ตุ้มตุ้มตุ้มเคียปงโหระเบิดน้อยมากเลยรอบนี้ขอใหม่อ่ะผมว่ามันต้องมาจุดที่อื่นนะจุดตรงนี้น่าจะไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่แล้วจุดที่อื่นดีกว่าครับจุดตรงนี้ฮะหวังว่ารอบนี้จะระเบิดหมดดูสิหมดหรือเปล่าปง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 โอ้เกือบหมดบ้านครับแต่ไม่หมดครับผมเหลือข้างบนอีกเต็มเลยฮะว่าผมต้องทำการรีเซ็ตใหม่ครับรีเซ็ตเลเวลใหม่ครับผมคือแปลว่าส่วนใหญ่ผมต้องทำการวางข้างบนครับวางข้างล่างนี่คือไม่ได้นะข้างล่างนี่คือแบบวางให้เป็นพิธีด้วยกันเนาะโอเคครับเราจะวางข้างล่างเป็นพิธีนะฮะเราจะไม่วางเยอะนะครับผมข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าผมรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยเราต้องส่วนใหญ่ที่มันจะไม่หมดเนี่ยคือมันจะเป็นข้างบนไว้ทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะนี่ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจในคำตอบแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไม่หมดจะเป็นข้างบนโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปข้างบนดีกว่าครับผมเดี๋ยวในบ้านเนี่ยสุดท้ายนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าในบ้านเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ต่อยากต่อเยอะเลยเกินมาพ่อหนุ่มตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมโอเคตรงนี้ขอสักนิดสัก4อันตรงนี้อันนึงเป็น5ข้างบนตรงนี้อีก1โอเคครับ6ตรงนี้อีก1 7โอเคฮะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นิดนึงปึ๊บฮึบโอเคข้างบนนี่ผมคิดว่าต้องมีสักนิดนึงนะฮะเอาให้เป็นแบบพิธีหน่อยตรงนี้เยอะไปละเอาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้โอเคครับผมมาข้างบนน่าจะเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปเอาในบ้านดีกว่าครับผมในบ้านนี่ต้องบึ้มเยอะหน่อยบึ้มเยอะอยู่แหละครับไม่ได้เยอะหน่อยเยอะอยู่เลยล่ะโอเคจุดนี้ครับจุดนี้จุดแรกมาตรงฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้น่าจะต้องแบบใส่เยอะใส่เต็มเลยฮะตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้ครับขออีกลูกนึงไปตรงนี้ไปขอแบบบึ้มไปโอเคเดี๋ยวเราจุดระเบิดดีกว่าครับผมระเบิดตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องจุดตรงไหนดีขอจุดแบบจุดเล่นๆตรงนี้แล้วกันนะผมหวังว่าน่าจะได้แล้วดูดีกว่าครับว่ารอบนี้จุดได้หรือเปล่านะครับดูไม่ได้ยังงี้สิวะเอาโดเอาเฮ้ยหมดระเบิดหมดโอ้ปุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้ไม่หมดมาทุกคนเลยนิดนึงอะไรอ่ะนิดนึงก็ไม่ให้ขี้งกจัดเลยขี้งกจัดอะไรระเบิดข้างบนก็ได้ผมบอกว่าระเบิดข้างบนไปถึงข้างล่างนั่นจะได้เอฟเฟกต์ที่ดูดีกว่านะครับเอาเอฟเฟกต์ดูดีป่ะเนี่ยรู้สึกดูไม่ดีเลยโอ้โหเอฟเฟกต์รอบนี้งวยแตกกว่ารอบก่อนเยอะแต่พูดตรงๆผมว่าต้องระเบิดข้างบนนี่แหละทุกคนนะ
ข้างบนไปข้างล่างเพราะว่าแบบรู้สึกบล็อกข้างล่างมันหายไปใช่ป่ะบล็อกข้างล่างมันหายไปปุ๊บอ่ะมันจะทำให้ข้างบนเนี่ยระเบิดได้ไม่สุดไปทุกคนอ่ะตรงนี้ไปจะได้แบบให้มันเยอะๆไปเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าข้างบนแบบระเบิดข้างบนแบบนี้น่าจะเยอะนะฮะชัวร์ๆครับนี่ดูน้องๆดูนี่ครับตูมโอ้โหเป็นโกว่าขันครับรอบนี้เอ็งเหลืออีกเหรอโอ้โหหน้าด้านเหลืออีกนิดนึงอะไรวะไม่เหลือต้องมุมเนี่ยทุกคนมุมเนี่ยมุมเนี่ยผมว่าแล้วหนูต้องเอาตรงเนี้ยมาตรงมุมละแล้วทุบๆตรงนี้ทิ้งอะเอามาอยู่มุมแล้วกันนะมุมเนี่ยพี่แกเหลือเยอะไม่รู้จะไม่ต้องเหลือตรงมุมเยอะตรงนี้แล้วกันนะหวังว่าตอนรอบนี้จะระเบิดถึงนะฮะหวังใช้คำว่าหวังดีกว่านะถึงไปรอบนี้ขอแบบเบิ่มๆไปรอบนี้ครับถึงอยู่แล้วครับผมถึงอยู่แล้วฮะโอ้โหเหลือบล็อกเดียวเหลือไว้ทำไมงงอันนี้งงใจพี่จะเหลือให้ผมทำไมครับบล็อกหนึ่งเนี่ยพี่โอ้พี่ท่านเหลือให้ผมทั้งบล็อกเลยนะผมภูมิใจเหลือเกินภูมิใจจริงๆฮะแทนที่เหลือให้ผมเยอะๆโอ้เหลือให้ผมบล็อกหนึ่งขอบคุณครับกราบแทบกราบขอบคุณเลยนะฮะแม่ซ่อมดีแบบเฟลอันนี้ยากจริงนะขนาดอีซี่นะทุกคนนะตรงนี้ดูครับตรงนี้ผมว่าน่าจะระเบิดหมดได้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยระเบิดตรงหมดตรงข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาตรงชี้จุดเป็นบ้านให้มันระเบิดไปก่อนจะได้ง่ายต่อการใช้งานรอบนี้หมดชัวร์ครับรอบนี้หมดชัวร์เช็ดแค่ทำไมหมดผมจะล้มเลิกแล้วความสามารถในการที่ผมระเบิดผมรู้สึกว่า IQ น่าจะต่ำไปหน่อยนึงต่ำไม่ได้ต่ำไปหน่อยต่ำเยอะเลยแหละหมดเถอะรอบนี้พี่ขอละตายA few moments later รอบสุดท้ายไม่ได้ผมว่าสมองเราน่าจะเป็น EQ ที่ต่ำพอสมควรนะครับพี่ท่านระเบิดให้หมดครับระเบิดให้หมดครับรอบนี้มึงเหลือไปทำไมตรงนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆพระเจ้าช่วยกวยเป่งมันแย่มาก 2,000 years laterหมดสติทุกคนโอ้โหขนาดเลเวล5โคตรยากเลยครับเลเวล6ครับผมว่าน่าจะแบบให้ตายเถอะโรบินครับแต่เลเวล5นี่ผมบอกเลยครับว่ายากจริงนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมก็คือว่าไอ้ตรงนี้นะครับผมมันจะล้อมรอบด้วย TNT นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือว่าต้องเอาระเบิดวางไว้ข้างนอกนะครับผมซึ่งวางไว้ข้างนอกเนี่ยนอกซอย TNT เนี่ยก็คือแบบมันจะได้สูงสุดแค่ตรงนี้ไว้ทุกคนแล้วก็แบบให้จากข้างนอกเนี่ยให้ระเบิด TNT ให้ได้ครับซึ่งเฉียบจะเฉียบโอ้ยแต่ระเบิดข้างบนตรงนี้ได้ทุกคนเหมือนว่าแค่ให้ตรงกับโอเคมาในเมื่อข้างบนได้ก็เสร็จผมครับน้องโอเคฮะอันนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ได้ไหมได้ครับโอเคไม่ไปเสร็จโกบอกข้างบนเสร็จแล้วกันนะในเมื่อข้างล่างไม่ให้ผมขนาดนี้ผมต้องจัดการข้างบนเขาแล้วครับชุบอันนี้ออกมาโอเคใส่เข้าไปในนี้ครับถ่ายครับใส่ครับรอบนี้บอกเลยนะครับว่าน่าจะยากมากนะครับผมเนื่องจากว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายผมมากนะโจทย์นี้ผมบอกเลยว่าแบบเชฟต้องจัดจานแล้วครับผมเชฟต้องจัดจานแล้วฮะจัดจานและจัดจ้านนะครับผมรอบนี้ตรงนี้ใส่ไปโอเคครับผมว่ารอบนี้จะระเบิดหมดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนี่จะระเบิดหมดหรือเปล่านะครับข้างล่างนี่บอกเลยว่าอันตรายมากไม่มั่นใจกับข้างล่างเหมือนกันนะครับว่าข้างล่างพี่แกจะระเบิดให้ผมหมดหรือเปล่านะครับผมแต่ข้างบนนี่น่าจะหมดชัวร์ๆนะครับจากที่เราดูนะครับเราจัดจานเรียบร้อยนะครับเชฟเอาล่ะรอบนี้นะครับผมคิดว่าผมจะไม่ EQ ไม่น่าจะ EQ น้อยแล้วนะฮะรอบนี้ผมว่าผมน่าจะ EQ แบบระดับพระเจ้า 3,828 ล้าน IQ นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮึบขอขึ้นมาข้างบนสักนิดนึงแล้วกันนะฮะตรงนี้วายสักนิดนึงได้มั้ยขอแบบใกล้นิดนึงใกล้ไม่ได้เหรอใกล้แค่นี้โอเคมาเดี๋ยวเราระเบิดกันดีกว่าครับมาใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกมาระเบิดไปครับรอบนี้หมดแน่นอนชัวร์หมดไม่หมดดีกว่านิดนึงมันนี่มันโถ่ยี่ยายี่ยาเฮ้ยตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ชัวร์ครับว่าหมดต้องหมดแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องหมดแล้วล่ะ
ข้างบนครับข้างบนเฮ้ยตอนนี้เหลือยังไงวะเหลือนิดนึงอ่ะเออมันเหลือนิดนึงข้างบนอ่ะว่ามันเหลือนิดนึงข้างบนนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องหา TNT ตรงไหนที่มันดูแบบไร้สาระนะครับเอามาระเบิดเพิ่มข้างบนฮะเช่นตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าตรงนี้นี่จริงๆเก็บมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีแบบหลายที่อยู่เอาไปใส่ข้างบนดีกว่าครับข้างบนเนี่ยข้างบนนี้รู้สึกว่าพี่แกนี่ต้องการระเบิดเยอะนะครับสลับข้างบนมาข้างบนลูกพ่อตรงนี้แล้วกันนะให้มันแบบเป็นมุมตรงฉี่ตึ้งมารอบนี้ขอแบบหมดแล้วกันนะ TNT อ่ะหมดแม็กไปตุ๊บโอเคครับหมดแม็กไม่หมดเคมันไม่หมดวะชิดเคเยลูมันเยลูมากฮะมันไม่หมดแม็กเลยควรจะหมดแหละเพราะว่าผมมาน่าจะวางอะไรผิดไปวางผิดก็คือว่าเราควรที่จะวางไอ้ตรงเนี้ยไว้ข้างบนทีไว้ข้างบนหินตรงเนี้ยเออทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันไม่โดนไว้มันไปเป็นหินมุมขอบซึ่งผมไม่มั่นใจทำไมต้องเป็นมุมขอบอันนี้เป็นอะไรที่ผมยังงงอยู่นะผมงงมากทำไมมันต้องเป็นมุมขอบแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเป็นมุมขอบผมก็จะวางไว้ตรงมุมขอบแล้วกันโอเคผมวางว่าหน้ารอบนี้น่าจะหมดละระเบิดจากข้างบนเลยกว่าฮะให้ข้างบนระเบิดข้างล่างดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมีอะไรตกลงมาเยอะเลยรอบนี้เยอะเลยผมว่ามันน่าจะยากเกินระดับ IQ ผมอ่ะทุกคน IQ ผมน่าจะแบบว่าจะแบบติดลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมว่า IQ ผมติดลบจริงๆนะผมรู้สึกว่าเลยว่าผมระเบิดไปหลายรอบมากมันก็ยังไม่หมดสักทีครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่หมดอันนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ระเบิดไม่หมดสักทีโอเคสี่จตุรเทพไปสี่จตุรเทพหวังว่ารอบนี้น่าจะไม่น่าเหลืออะไรให้เหลืออะไรให้ผมละโอเคฮะมาขอ4จตุรทิศหน่อยปุ๊บอย่างงี้โอเคมาไม่เข้าใจเลยจริงๆนะมันระเบิดไม่หมดรอบนี้ขอหมดนะสาธุได้โปรดถ้ารอบนี้หมดผมปิดคลิปเลยนะหมดแต่ผมว่าผมมาถูกทางแล้วแต่ว่าต้องจุดระเบิดได้ถูกจุดเว้ยมาถูกทางแล้วเชื่อผมแค่ระเบิดถูกจุดนี่คือจบเลยเว้ยโอเคทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะต้องปิดคลิปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าสมองผมน่าจะแบบว่าได้เท่านี้แหละครับนี่คือสมองผมนะครับได้ถึงการ6ครับไม่ไหวจริงๆว่ะเฮ้ยมันยากไปอ่ะทุกคนจริงๆนะนี่ครับน้องๆคือแบบว่ามันไม่ได้แบบบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่กระจอกเองหรือเปล่าลองเล่นเองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมปไว้นะครับใต้ description แล้วกันนะครับผมว่าใช้ TNT กี่ลูกในการระเบิดบ้านหลังนี้นะครับบอกเลยครับผมว่ามีกูสักล้านลูกมั้ยเคครับเจอครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับชอบกดไลค์ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมครับโอเคครับคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์แล้วกันนะครับผมสำหรับการที่เราระเบิดไม่สำเร็จนะฮะหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะทุกคนนะโอเคเจอครับผมบาย